ปรับโครงสร้างหนี้บ้านจะก,กระทบประวัติการเงินไหมคะคือคุณใช้คําว่าปรับโครงสร้างแต่ผมถามก่อนว่าคุณทําอะไรกับเรื่องเงินเงินทองทองของคุณคําว่าปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยหมายความว่าคุณหนี้ของคุณเนี่ยมันบานออกมาเป็นหลายส่วนแล้วคุณต้องมาจัดโครงสร้างกันใหม่ใช่ไหมความหมายคือคุณไปผิดนัดชําระเขาคุณมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนี้บ้านอยู่สองล้านไม่จ่ายเขาเขาคิดดอกเบีย้ยปรับเขาคิดค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม จากนี่สองล้านของคุณมันจะมีส่วนดอกเบีย้ยปรับนะค่าธรรมเนียมค่าติดตามอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจากนั้นเราไปขอคุยกับเขาใหม่เขาก็เลยปรับเขาบอกว่างั้นดอกเบีย้ยปรับพักไว้ก่อนจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยปัจจุบันอะไรต่างๆแบบนั้นคือคุณเคยไปผิดนัดชาระเขาแล้วเข้าไปคุยอันนี้เขาถึงเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้นะซึ่งถ้าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรเสียก็ประวัติเสียไปแล้วประวัติเสียแล้วครับเพราะคุณผิดนัดชําระไปแล้ว นะแต่ก็ไม่ใช่แก้ไม่ได้ก็พยายามกลับมาผ่อนชําระให้เป็นปกติให้ได้โอเคนะฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นไปขอเปลี่ยนวิธีขอพักชําระขอหยุดผ่อนชั่วคราวขอจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยขอลดค่าง,งวดผ่อนไอเนี้ยเขาเรียกว่าปรับเงื่อนไขาการผ่อนชําระหนี้ชั่วคราวถ้าเป็นการผ่อนปรับเงื่อนไขาการผ่อนชําระหนี้ชั่วคราวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประสานกับธนาคารต่างๆแล้วว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระเพราะคุณคุยก่อนที่จะมีปัญหานะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะไม่กระทบกับเครดิตนะครับก็ทําใจสบายๆได้เลยนะ